ชาวตูดูบอลไทยอย่าลืมกดไลค์และซีเฟิร์สที่แฟนเพจตูดูบอลไทยทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพวกเราครับถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวยังมี Instagram และ LINE @tudubolthai จบคลิปนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างสามช่า XO สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลไทยต้องเล่านะครับรายการที่จะนำเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเล่าในแบบฉบับผมต้องพนุวัฒน์ในคลิปนี้ครับผมจะขอหยิบยกเรื่องราวของเฮดโค้ชชาวไทยที่มีฝีมือการคุมทีมที่ดีทั้งเรื่องของจิตวิทยารวมถึงแท็กติกพ่วงด้วยฝีปากที่ไม่ธรรมดานะครับถ้านึกถึงโค้ชต่างประเทศก็พวกโชเซ่มูรินโญ่อะไรประมาณนี้แต่ในเมืองไทยจะมีโค้ชคนไหนบ้างที่เป็นยอดโค้ชชาวไทยฝีมือดีฝีปากแจ่มไปติดตามกันได้เลยครับไปเริ่มที่คนแรกนะครับก็คือโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหรือที่แฟนฟุตบอลไทยเรียกกันว่าเตี้ยรินโญ่นั่นเองครับถือว่าเป็นโค้ชที่มากด้วยความสามารถคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยนอกจากท่าทางการคุมทีมที่มีมาตรฐานพร้อมใส่แฟชั่นเต็มที่แล้วรวมไปถึงยังมีแท็กติกการเล่นที่ไม่ธรรมดานะครับเห็นได้จากการคุมทีมชลบุรีในปัจจุบันที่พาทีมขยับขึ้นมากลางตารางได้สำเร็จอีกทั้งโคเตียนะครับยังมีฝีปากที่ไม่เป็นสองรองใครในเมืองไทยอีกด้วยเวลาพี่แกสัมภาษณ์ออกมาทีไรเนี่ยมักจะมีวลีเด็ดๆเรียกกระแสวงการฟุตบอลไทยได้เป็นอย่างดีมากๆนอกเหนือจากการคุมทีมในสนามแล้วนะครับโคเตียยังรับงานเป็นคอมเมนเตอร์ทาง PPTV อีกด้วยเพราะฉะนั้นสกิลเรื่องการพูดหรือวิเคราะห์วิจารณ์ของเขานั้นเนี่ยก็โหดพอๆกับการคุมทีมเลยก็ว่าได้ครับไม่เชื่อแฟนฟุตบอลก็ลองเปิด PPTV ดูตอนที่มีบอลแข่งสักครั้งครับผมโค้ชเตี้ยก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังกันครับไปต่อกันที่คนที่2เลยครับก็คือโค้ชเบ๊ไพโรจน์บวรวัฒนดิลกเฮดโค้ชผู้กำกับขององค์การฟุตบอลไทยโค้ชเบ๊นะครับผ่านการคุมทีมในไทยมาแทบครบทุกระดับครับทั้งทีมลุ้นแชมป์ทีมกลางตารางหรือทีมหนีตกชั้นนะครับฝีมือการคุมทีมก็ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะการคุมทีมหนีตกชั้นนะครับโค้ชเบ๊แกเก็นสุดๆทีมไหนสถานการณ์ไม่ดีเรียกไปคุมรับรองไม่ตกชั้นนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีฝีปากที่คมคายอีกด้วยโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์หลังเกมที่ใครได้ฟังแล้วต้องบอกว่าจี๊ดจ๊าดนะครับอาทิมีอยู่แมตช์1โค้ชเบ๊ก็พูดว่าถ้าแก้ย้อนหลังได้ผมคงต้องตามประกบกรรมการด้วยเสียดายจริงๆเพราะกรรมการคือตัวพลิกเกมโอ้โหอย่างเจ็บครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวลีเด็ดเขาบอกว่าฝากบอกทีมคู่แข่งด้วยว่านี่คือ This is สุโขทัยโอ้โหต้องบอกว่าอารมณ์เป็นวลีแบบวินดีเซลนะครับใน Fast and Furious รวมไปถึงโค้ชเบ๊นะครับยังเคยไปเป็นคอมเมนเตอร์ที่ True For You ช่วงหนึ่งอีกด้วยคนต่อไปก็คือณช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะครับเฮดโค้ชโค้ชเก่าของบอลไทยที่ผมใช้คำว่าโค้ชเก่าเพราะว่าณช่วยนั้นเก่าจริงในวงการฟุตบอลไทยครับผ่านการคุมทีมมาหลายสโมสรมากๆทั้งระดับทีมชาติจนไปถึงลีกลากย่าปั้นนักเตะประดับวงการฟุตบอลไทยมากมายครับการคุมทีมของณช่วยนั้นปรัชญาที่สำคัญคือเรื่องของพละกำลังครับณช่วยไปคุมทีมไหนทีมนั้นวิ่งไม่มีหมดอีกทั้งการที่ณช่วยเป็นคนพูดตรงๆนะครับเวลาสัมภาษณ์นะเขาก็จะพูดตรงๆด้วยความบ้านๆและมักจะเรียกรอยยิ้มได้ปัจจุบันณช่วยครับกำลังคุมทีมศรีสะเกษในศึกไทยลีก2ถึงแม้จะโดนตัดไปแล้ว12แต้มแต่พวกเขาก็ยังคงมีหวังที่จะเลื่อนชั้นครับและอีกหนึ่งคนก็คือโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคานะครับอดีตศูนย์หน้าร่างยักษ์ทีมชาติไทยที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นเฮดโค้ชและเคยประสบความสำเร็จนะครับพาทีมชาติไทยยู23คว้าแชมป์ซีเกมมาแล้วขณะที่ในระดับสโมสรก็เคยคุมทีมสุพรรณบุรีนะครับโค้ชโย่งเนี่ยอาจจะเป็นเฮดโค้ชที่ไม่ได้มีแท็กติกอะไรมากมายแต่เขามีในเรื่องของจิตวิทยาคำพูดนะครับที่ช่วยให้เตะฮึกเหิมอีกทั้งฝีปากของเจ้าตัวก็ไม่ธรรมดานะครับทั้งการพูดหรือวิเคราะห์วิจารณ์ซึ่งเขามักจะไปปรากฏตัวเป็นคอมเมนเตอร์ใน PPTV อยู่บ่อยๆขณะที่ปัจจุบันโค้ชโย่งนะครับคุมเกษตรศาสตร์ในศึกไทยลีก2อยู่และนี่ก็คือบรรดายอดโค้ชไทยฝีมือดีฝีปากแจ่มนะครับยังมีอีกหลายคนมากอาทิโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดรวมไปถึงคนนี้ที่ผมเชื่อว่าผู้ชื่อมานั้นต้องร้องอ๋อครับก็คือโค้ชตุ้มรังสีวุฒิชลมประถมที่เขาเรียกกันว่าอันโตนิโอคอนตุ้มนั่นเองครับคนนี้ฝีมือการคุมทีมเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นักแต่เรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์นั้นต้องบอกว่าสุดติ่งมาก
แฟนๆตูดูบอลไทยชอบเฮดโค้ชคนไหนหรือคิดว่ามีใครอีกก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานตูดูบอลไทยกันด้วยและนี่ก็คือบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ